สวัสดีครับทุกคน Apex Legends Split 2มาละมาพร้อมกับอีเวนต์ด้วยมาเริ่มดูกันดีกว่าอีเวนต์เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ Space Hunt นี่อีเวนต์ Space Hunt มี Universal Halo ใหม่อ้อเป็นเหมือนจะเรียกว่าเลื่อยดาบหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วถ้าหากว่าเราอยากได้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยรอบนี้เป็นเหมือนครั้งที่แล้วเลยเหมือนตอน Final Fantasy ก็คือเราต้องเติมทั้งหมด1กล่องหรือ36กล่องมันมีโอกาสได้เจ้าตัวนี้อยู่ตั้งแต่กล่องแรกและกล่องแรกเหมือนเดิมกล่องแรกถูกเพราะงั้นก็สักหน่อยเอ้ยครับกล่องไว้ด้วยนะรอบนี้ถือปุ๊บมันบังคับจ่ายปั๊บเลยฮะโอ้ได้สีทองมาโดน Ice Breaking ไปทีนึงแต่สิ่งที่ได้จะเป็นสีม่วงของอีเวนต์เป็นสีม่วงซะงั้นโอเคอ้าวครั้งที่สอง300โอเคแล้วก็มีอีเวนต์ที่ใช้แต้มแรกได้คือไปฟาร์มไปทำเควสแลกกล่องได้ นี่มีแบชมีคราฟติ้งโอเคนี่เป็นแบชโปรเกรสชั่นเนาะมาไล่ดูสกินของอีเวนต์นี้กันดีกว่าเขามีมีดอันนี้ใช้ได้กับทุกตัวนะมีสกินแอชปากกันนะใช้ได้ตอนที่เห็นในเกมเหมือนจะดูดีกว่านี้นะในเทรลเลอร์ของอีเวนต์นี้รอบนี้มาเป็นสกินแนวแบบเป็นไม้ๆว่ะผมว่าสวยนะรอบนี้ดูแบบดูขลังอะเขาผสมผสานระหว่างแบบความแบบเทคโนโลยีกับความเขาเรียกอะไรวะแบบความเป็นไม้ได้ดีเนาะไม่ดูแบบไม่ดูขัดตาวิงแมนอันนี้ผอมไหมเนี่ยนี่วิงแมนผอมไหมเนี่ยเป็นวิงแมนอันแรกเลยมั้งที่ผอมอ่ะแบบอีเวนต์ก่อนอันเนี้ยคือไอ้วิงแมนมากี่อันอ่ะมันก็อ้วนหมดเลยเว้ยอันนี้ผอมว่ะ nice อันนี้เบงกะรอ bounty breakerตรงนี้ตลกอ่ะมันเหมือนตาจมูกตาแล้วก็ปากเห็นปะมิราจจิปี้หน้าอย่างเข้มนิเวศทำไมต้องทาปากม่วงถ้าเขาแต่งหน้าดีๆอ่ะเฟี้ยวเลยเว้ยแต่เกมนี้แต่งหน้าไม่ค่อยผ่านอะไรเซนติเนลหรือออคริเบอร์นี่หว่าอุ้ยคริเบอร์สกินสวยเนี่ยคริเบอร์ไม่ค่อยมีสกินสวยๆโมแซมไม่ค่อยปานเท่าไหร่เอาตัวเนเตอร์สวยนะรอบเนี้ยใครชอบอะไรไม้ๆนี่คือแบบได้เลยอีโมทเป็นกระหรอแจกไพ่วะเจี๊ยเท่จัดโอ้มีหน้า2อันนี้เป็นเฟรมเนาะแบบคาวบอยทำไมฉันต้องอุ้ยทำไมฉันต้องกดเลื่อนหน้าทุกครั้งวะคาวบอยมากๆที่เหลือก็สกินม่วงสกินม่วงนี่เอาพรีวิวแบบนี้ก็พอนะแบบเอามาไปวางก็พอผมมองว่าสกินม่วงพวกสีม่วงๆเกมนี้มันแบบไม่ค่อยผ่านว่ะแต่ใครชอบธีมคาวบอยแล้วก็อีเวนต์นี้สวยเลยคราฟไม่ได้นะพวกนี้ต้องสุ่มเท่านั้นเฮ้ยสเปนเนซี่ว่ะต่อมาไปเราไปดูนั้นกันต่อ Battle Pass ซีซั่นนี้สปริต2อันนี้เป็นสปริต2นะเขาเรียกว่าเป็นสปริตอย่างที่เพิ่งเปลี่ยนไปตอนซีซั่นนี้ก็คือเวนพาร์ทมี2สปิดก็คือสปิดแรกได้ P20 สปิด2แม่งก็เป็น P20 เว้ยแบบเป็น P20 ลายแมวเหมียวนี่เป็นแมวกับอันนี้ต้องเติมแบบชุบแป้งทอดเป็นรูปกระโหลกสีทองเพราะว่าเนี่ยมันมีรูปบวกเห็นไหมรูปบวกเนี่ยคือเราต้องเติมแบบBattle Pass Plus เว้ยต้องเติมแบบแพงอ่ะสำหรับคนที่สงสัยว่าเออพี่ตอนแรกอ่ะซีซั่นสปีดที่แล้วอ่ะสปีดซีซั่นนี้สปีดที่แล้วมันแจก Battle Pass ใช่ไหมเราซื้อไม่ได้ยังใช้เหรียญซื้อได้อยู่นะหรือถ้าเดี๋ยวนะไอพรีเมียมกับอันติเมทเนี่ยมันควรจะเป็นอันเดียวกันเว้ยเดี๋ยวผมลองซื้อพรีเมียมก่อนอ้าวเชี่ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นพรีเมียมรีวอร์ดอันนี้เป็นอัลติเมทพลัสรีวอร์ดแล้วมันจะมีอัลติเมทมาทำไมวะ
อ่ะนี่อันนี้คือหน้าที่บอกว่าคืออะไรอันนี้แบบฟรีได้แค่สินวสันได้เงิน200อันนี้แบบพรีเมียมพรีเมียมกับอัลติเมทเนี่ยต่างกันแค่ไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือได้เลเจนดารี่รูทบล็อกเพิ่มแล้วก็คราฟติ้งอีก 1,200 แค่นั้นเลยส่วนถ้าคุณเติม800คุณก็จะได้ไอ้เจ้า P20 ทองแบบแพงกับสกินคริปโตหรือง่ายๆก็คือไอ้อัลติเมทเนี่ยซื้อไปเพื่อเอารูทบล็อกสีทองแค่นั้นแหละกับคราฟติ้งอีก 1,200คือตอนแรกซีซั่นที่แล้วผมเข้าใจว่าถ้าเราเติมพรีเมียมอ่ะแล้วเราจะอัพเป็นอัลติเมทอ่ะมันจะได้เป็น400บาทไปแต่ไม่ว่ะแม่งเป็นอัลติเมทพลัสโอเคหาเงินเก่งแล้วเกินในเกมนี้ Button Pass รอบนี้พวกสกินระหว่างทางผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมี60เลเวลเท่าเดิมเท่าซีซั่นที่แล้วมี Banner Horizon ไม่เข้าเลยป่ะมันไม่เข้าเลยครับป่ะมีออกเทนสีเขียวมีสกายไดฟ์ธรรมดามากเลยฮะของมาร์กี้งั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปน่าจะเหมือนเดิมก็คือเป็นนี้เลยก็คือสปิทแรกเป็นปืนไหนสปิท2ก็เป็นปืนนั้นแค่เปลี่ยนลายสรุปก็คือจะมี P20 4ลายที่เป็นแบบ reactive แล้วถ้าเราเติม800เราก็จะได้อันนี้ตอนเป็น60800นะครับหัวผมอาจจะบังอันนี้ฮะ800ใส่มงกุฎถ้ามงกุฎมันอยู่ต่อตอนเล่นจะน่ากดเล่นอยู่นะของระหว่างทางคือแบบธรรมดามากอ่ะเฮ้ยตะกี้อะไรอ่ะของบอกฮาโลวีนใช่แล้วก็มีแพชโน้ตใหม่ด้วยนี่นะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปดูแพชโน้ตแล้วก็ไปดูสปอนเซอร์ของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสมะร้านเติมโค้ดเกมรับเติม Apex Legends ด้วยนะครับเติมคอยลดสูงสุด 15% เลยแล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าขาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับของอีเวนต์นี้เปิดอ่านในเกมเลยแล้วกันเอาล่ะแพชโน้ตอันนี้จะมีโหมดใหม่เป็นโหมด Knockout ไอ้โหมด Knockout เนี่ยคือมีมันเป็นโหมดเหมือน Battle Royale เลยแต่เป็น Battle Royale แบบทำคะแนนเก็บคะแนนมันจะมีออบเจคทีฟให้เราทำแล้วเก็บแต้มเก็บแรงแล้วมันจะค่อยๆ eliminate ทีมที่แต้มน้อยไปอันนี้แจกตัวละครเนาะคริปโตวัสันนี่สกินที่เราดูไปแล้วตะกี้ไอ้เจ้าตัวเฮลูมใหม่อันเนี้ย Universal เฮลูมเนี่ยมันบอกว่าเมื่อเราฆ่าคนได้ไอ้เจ้าเฮลูมตัวเนี้ยมันจะค่อยๆอัปเกรดเว้ยอัปเกรดสูงสุดได้5ครั้งก็คือ1 2 3 4 5เนี่ยมันจะค่อยๆอัปเกรดเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยสามารถแลกด้วยมิสติกได้ไหมไอ้แต้มเงินแดงอ่ะไม่แน่ใจว่าแลกได้ไหมก็ต้องรอดูอีกทีนึงแต่ไม่น่าจะสามารถอันล็อกแวเรียนได้เหมือนกาตาในรีวอร์ดช็อปที่เราดูไปแล้วเนาะเรามาดูแพชชั่นกันดีกว่าของทองจะเป็นโมซัมบิกกับกิมโบพีดูเมตี้กับกิมโบอีว่าแฟตไลน์แล้วก็ G7 นะแล้วก็พวกรูทบินรีเซ็ตตอนรูทบินรีเซ็ตตอนนี้มันจะมีเสียงจัมป์สแกร์ใช่ไหมตอนนี้มันเปลี่ยนละเป็นเสียงใหม่แล้วก็พวกของทองของอะไรแบบนี้จะเกิดกระจายขึ้นสองทองอะไรเงี้ยรูทติ๊กปรับใหม่ให้ของดอบดีขึ้นมีโอกาสได้ของทองแบบปืนทองละแล้วก็ฟินิคิดกับฮอปอัพออกกล่องแดงจะได้ของฮิลใหญ่บ่อยขึ้น มาแพชโน้ตเนิร์ฟอันใหม่มาแพชโน้ตต่อกันที่ฮาวอกเรื่องปืนนะเอาเทอร์โบชาร์เจอร์ออกคือเดฟมันยังมองว่าเฮ้ยฮาวอกยังมีคนเล่นเยอะอยู่อะคำว่าโอเวอร์เพอร์ฟอร์มิ่งเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะหมายถึงคนหยิบไปใช้เยอะมันก็เลยเนิบแต่หารู้ไหมตอนนี้นะครับในห้องแข่งไม่มีใครถือแล้วฮาบอกตอนนี้เป็นเมตาโมแซมบิกครับระยะใกล้โมแซมบิกกินขาดถึงแม้ว่าคุณจะมีเทอร์โบชาร์เจอร์ก็ตามกับฮาบอกปกติเราแบบเฮ้ยฮาบอกเทอร์โบชาร์จมันแบบสุดยอดใช่ไหมไม่ไหวครับโมแซมบิกเรียบไอ้นายถ้าเกิน11เมตรดาเมจจะไป
็น11แล้วก็รีคอยล์improve เนี่ยน่าจะเป็นรีคอยล์ดีขึ้นน่าจะคุมปืนง่ายขึ้นอันนี้มันจะรวบ stack กระสุนให้ลดโอกาสการเกิดของการ chill generator hop up เอา turbo charger ออกแผ่นปั๊มมันติจะกลายเป็นสีม่วงแล้วนะตอนนี้จากเป็นสีฟ้าโอกาสเกิดน้อยลงแล้วก็เดินไวขึ้นตอนใช้ fuse อันติไม่ว่าจะยิงสูงแค่ไหนจะกว้างแค่450แล้วก็แก้เนิร์ฟไอ้พวกที่แบบชอบยิงใส่ evac tower เนาะซึ่งตอนนี้ผมไม่เห็นใครใช้แล้วนะในแข่ง แลมพาดเข้าชีล่าเทอร์เลตที่ตั้งไว้ได้เร็วขึ้น 0.15 เข้าออกได้บ่อยขึ้น 0.15 ก่อนหน้านี้มันจะมีดีเลย์วิ่งหนึ่งเร็วแน่นโดนเนิร์ฟอันติกรอจาก45เหลือ50ใช้นานขึ้นโอเครีเปลี่ยนเป็นรีคอนคือสายสแกนคนได้บัฟยับเลยครับวอคิรีจะได้บัฟถ้าอัพฟูลแทงค์ฟูลแทงค์อันนี้เป็นชื่อเปิดเนาะถ้าอัพฟูลแทงค์จะได้การเติมแก๊สไฟขึ้นปกติต้องรอ8วิมันถึงจะเติมแก๊สให้ตอนนี้4วิเติมแก๊สให้เลยตอนที่เจ็ตแพ็คจะมีไฮไลท์สีแดงให้มีบอกแล้วว่าเมื่อไหร่จะได้เติมแก๊สมี UI ใหม่เจ็ตแพ็คยกได้ดีขึ้นเหมือนตอนช่วงแรกๆก่อนหน้านี้มันเนิร์ฟไปเนาะตอนนี้มันบัฟกลับมาละแล้วก็สกิลคิวบัฟยับๆเลยก็คือเดินไวขึ้นปกติกดคิวแล้วมันจะเดินช้าใช่ไหมระเบิดกว้างขึ้นยิงได้ใกล้ขึ้นมิสไซล์วิ่งไวขึ้นมิสไซล์ปล่อยไวขึ้นทุกอย่างนะแล้วก็อันนี้ของใหม่เป็นเปิร์กอันใหม่ที่ผมว่าน่าจะทำให้วอล์กเก่งมากในแข่งนะส่วนในแรงก็อาจจะดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นเหมาะสำหรับคนที่ใช้วอล์กเข้าวงก็คือถ้าอัพ AI in the sky เนี่ยมันจะทำให้ตอนที่เราบินเนี่ยเราเห็นทะลุกำแพงเลยว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ไอ้สแกนที่เป็นตัวแบบเหมือน target lock อะไกลขึ้นแมปในห้องพับแรงๆที่เป็น Elitistic Olympus แล้วก็ King Can นะมีโหมด Duo กลับมาแล้วก็มีโหมด Knockout ที่เป็นโหมดเก็บคะแนนเนาะและแรงค์ Rumble จะเอาออกไปก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแบบผมว่ามันน่าประหลาดมากเลยเว้ยสมมติมีแรงค์45วันแล้ววันที่43อ่ะมันจะเปลี่ยนกลายเป็นแรงค์ Rumble แล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะไต่แรงค์ได้เว้ยอยู่ๆก็แบบเฮ้ออะไรวะแรงค์ Rumble เล่นแล้วได้อะไรวะเล่นแล้วได้แบทแบบอันนึงผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่ามันจะเอามาทำไมแต่แรงค์ Rumble เนี่ยมันบอกว่าเนี่ยเราจะทำไอ้แรงค์ Rumble เนี่ยให้คนเข้ามาเล่นเกมนี้เยอะขึ้นให้เล่นแรงค์กันเยอะขึ้นทำไมคนไม่เล่นแรงค์กันนะก็เกมมึงแฮกเยอะยังไงล่ะมันเข้าใจว่าเนี่ยแรงค์เราอ่ะมันไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะว่าสงสัยรางวัลดีไม่พออืมไม่ครับแรงค์มึงแฮกเยอะครับคนก็เลยไม่ค่อยเล่นกันแล้วก็พวกบัคฟิกเนาะเฮ้ฮะอัปเดตครั้งนี้ก็มีเท่านี้ประมาณนี้ผมจะไม่ยืดเยื้อยาวไปมากกว่านี้เพราะว่ามันคลิปจะค่อนข้างยาวละว่าเดี๋ยวมีคลิปเล่นโหมด knock out มาให้ดูกันแล้วกันโอเคไว้เจอกันครับ